สวัสดีครับผมเอ็มจากสนีกออนไซต์นะครับวันนี้ผมจะพามาเลือกกางเกงกับรองเท้าว่าเราสามารถเปลี่ยนได้เป็นแบบนี้แบบนี้และแบบนี้ ไม่มีครับไม่มีทรานซิชั่นแบบคนอื่นเขาขออภัยซึ่งผมเดาไม่ถูกชอบชอบเลยรองเท้ารุ่นนี้ครับ New Balance คือพอดีว่าคราวก่อนตอนทำวิดีโอโฮก้ามีคนมาถามเรื่องกางเกงเต็มเลยซึ่งผมไปซื้อกางเกงจำไม่ได้แล้วไปซื้อที่ไหนแบบญี่ปุ่นมั้งแล้วก็ไม่มีป้ายด้วยวันนี้ก็เลยจะมาแชร์วิธีการเลือกกางเกงให้เข้ากับรองเท้าในแบบของผมย้ำว่าในแบบของผมนะครับใครมีวิธีอื่นแชร์กันได้แล้วก็มีของมาส่งเพียบเลยกรามิชี่ผมอ่านถูกเนาะ เขาส่งมาทั้งหมด27ตัวครับ แต่ว่าเขาให้ผมลองก่อนว่าผมใส่ไซส์ไหนได้แหมแล้วก็มันมีหลายแบบมากเดี๋ยวไล่ดูกันครับอันนี้คือรุ่นคลาสสิกของกรามิชี่เลยครับชื่อรุ่นว่า Pants เฉยๆเลยชื่อเต็มๆเขาจะอ่านว่า G Pants นะครับทุกคนผมเนี่ยเอวประมาณ32 33ผมใส่ไซส์ M กำลังดีแล้วก็สิ่งที่ชอบคือเล็กรูมตรงนี้ค่อนข้างเยอะผมเป็นคนขาใหญ่เพราะนั้นตรงเนี้ยปกติมันจะตึงใส่ M ได้ตอนแรกนึกว่าต้องใส่ L ด้วยซ้ำโอเคโอเคเลยโอเคเนี่ยดูดิพอดีเลยครับที่มันทำอย่างนี้ได้สบายเพราะว่า Kamichi เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่สร้างกางเกงเพื่อการปีนเขาเลยครับแล้วฟังก์ชันหลักอย่างนึงคือที่เขาบอกนะมันจะกางได้แบบ180องศาผมว่ามันเป็นเหมือนแบบการแบบเอาตีนไปปีนเอาเท้าไปปีนข้างบนอะอย่างเงี้ยแล้วก็ยืดหยุ่นดีโอเคแล้วก็ข้างหลังมีกระเป๋าตรงก้นมีแก๊ปๆด้วยสองข้างและอันนี้คือซิกเนเจอร์ของเขาครับมันเป็นเกมคันอย่างเงี้ยนี่มันมีรูอยู่อันเดียวนะเหมือนเวลาเราไปปีนเขาอะมั้งแล้วเราต้องถือเชือกมือนึงมันก็จะเป็นตะขอแล้วก็ดึงได้นี่แน่นนี่แน่นอยู่เลยนะครับมีสีสีจะให้ดูสีเดียวก่อนเพื่อจับคู่กับรองเท้าปกติผมจะใส่เสื้อแบบนี้ปึ๊บเหน็บไว้ข้างหนึ่งให้ดูแบบเผลอๆไม่ตั้งใจประมาณนี้คู่ที่หนึ่งครับจอร์แดน1อยากให้ดูว่ารองเท้าที่มันเป็นทรงไฮเนี่ยเวลาใส่กางเกงไปกองเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งแต่ก่อนผมใส่นะแบบนี้แต่ว่าผมว่ามันดูฮิปฮอปเกินไปสำหรับความชอบของผมแล้วผมมักจะทำอย่างนี้พับมันขึ้นมาหน่อยครับจอร์แดนวันจะเป็นประมาณนี้ครับคืออย่างน้อยผมจะพับให้มันพ้นปมเชือกขึ้นมาเงี้ยหนึ่งเพราะความสวยผมว่ามันกำลังดีมันวางตรงนี้กำลังดีสองคือเวลาที่ไอ้ข้อเท้ามันไปสัมผัสกับปมเชือกเนี่ยเดินไปเนี่ยมันทำให้เชือกหลุดก็ทีนี้ก็เป็นปัญหาประมาณนึงสำหรับจอร์แดนวันแต่ว่าประมาณนี้กำลังดีครับจะให้ประมาณนี้ให้มันแบบปิดนิดๆเหมือนแบบจะให้ดูแต่ว่าก็ไม่ได้อยากจะโชว์ขนาดนั้นอะไรเงี้ยอันนี้กำลังดีด้วยความที่เป็นจอร์แดนวันนะครับเราก็จะอยากโชว์ข้อมันนิดนึงเพราะให้เห็นหน่อยเหอะว่ามันเป็นข้อไฮรองเท้าพวกนี้พอใส่แล้วมันจะดูเพรียวมากๆผมไม่อยากให้เท้าเราดูเล็กเกินไปผมก็จะเลือกทรงที่มันไม่โปร่งโค้งอ้วนเกินไปจนทำให้รู้สึกว่าขาใหญ่เท้าเล็กก็จะพับประมาณนี้อันถัดไปครับ Air Max 1ครับสำหรับ Air Max 1กางเกงตัวเดิมนะครับผมจะทำพับให้มันเติบขึ้นมาเลยเพื่อให้เห็นถุงเท้าลอยอย่างนี้เลยไม่ให้ขอบขากางเกงออกมาแตะลิ้นเลยครับเราจะได้เห็นช่วงข้อเท้าอ่ะผมว่า Air Max 1มันอย่างเงี้ยกำลังสวยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีถุงเท้าดีๆหน่อยเราก็เปลี่ยนได้มันจะได้เห็นถุงเท้าด้วยครับเนี่ยจะไม่แตะเลยมานี้มันจะลอยเห็นข้อเท้าเห็นปะผมว่ามันทำให้รองเท้าเด่นขึ้นแวนส์ครับผมจะพับแค่2ทบเพื่อไม่ให้ข้อเท้าอ่ะมันหนาเกินไปแล้วก็ต้องทำให้มันลอยขึ้นมาด้วยคล้ายๆ Air Max 1แต่คิดว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าซึ่งผมว่าถ้าเปลี่ยนเป็น Nike Dunk เนี่ยผมว่าอย่างนี้เวิร์คครับเพราะว่า Nike Dunk มันอ้วนกว่ามันมีน้ำมีนวลกว่ามันกำลังดีพับได้อีกสักนิดนึง
แล้วก็อย่าหาว่าผมขายของเลยนะครับกราฟิชี่เขามีอีกรุ่นหนึ่งชื่อรุ่นว่า Just Cut ซึ่งน่าจะสั้นกว่าเดี๋ยวผมใส่ดูชื่อเต็มยศคือ NN Pants Just Cut ครับนี่ไซส์ M เหมือนกันนะเห็นไหมว่ามันพอดีเลยขามันจะเล็กกว่าด้วยปลายขาเนี่ยพอดีเป๊ะแทบไม่ต้องพับเลยแต่ผมว่าเพิ่มอีกหนึ่งไซส์ดีกว่าเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็น L ครับโอ้นี่คือ L ครับเปลี่ยนแล้วผมว่าไซส์นี้ดีกว่ามันสบายกว่านิดนึงแล้วก็ขายยังพอดีอยู่แต่ว่าพับดีกว่าพับนิดเดียวครับสองทบแบบนี้สวยเลยเห็นป่ะเพราะว่าขอบขาเนี่ยมันจะไม่หนาเกินไปมันก็จะพอดีกับรองเท้าที่มันบางๆแบบแวนส์อย่างเงี้ยสวยอันนี้สวยชอบมากเลยต่อไปเป็นรองเท้ารุ่นนี้ครับ New Balance เป็นสิ่งที่ชาว SOS อยากให้ผมป้ายยาบ่อยๆซะเหลือเกินไม่รู้ติดใจอะไรกันขนาดนั้นคิดว่าน่าจะเหมาะกับอีกรุ่นนึงที่เขาชื่อว่า Loose Taper ครับเดี๋ยวลองให้ดูนี่ครับเมื่อกี้ผมบอกว่าผมชอบไอ้รุ่น Just Cut ใช่ปะผมชอบอันนี้กว่าอีกถ้ามันบางครับแล้วก็มันใส่สบายแล้วทรงมันจะโคร่งกว่าเห็นปะเพราะมันเป็น Loose แล้วดูปลายขาครับปลายขาพอดีเลยพอดีแบบพับอีกครึ่งทบพอเลยชาว New Balance เขาชอบใส่อย่างนี้กันเห็นปะผมว่ามันกำลังดีครับขอพับลองพับทบหนึ่งนะนี่ครับสวยเลยสวยมากเลยโอ้โหว้าวโอ้โหตัวนี้ชอบเลยแล้วก็ให้ดูข้างหลังครับดูตรงก้นข้างหลังมันจะปล่อยมากๆซีมมันจะยาวมากโอ้ใส่สบายมากโอ้รุ่นนี้ชอบมากรุ่นนี้อยากใส่ทุกวันเลยขามันค่อนข้างมีช่องว่างเยอะมากขนาดผมขาใหญ่แล้วนะไม่โดนเลยแล้วก็เห็นไหมครับว่าถ้าเป็นเกงปกติเนี่ยเสื้อผมยาวเสื้อมันต้องเป็นแบบนี้แหละก็คือไม่เห็นเป้าแต่นี้มันยังเห็นอยู่ให้ดูว่าช่วงเป้ามันค่อนข้างยาวพอใส่ปล่อยเงี้ยมันอย่างนี้ผมชอบมากกว่าชอบเลยคือด้วยความที่ New Balance มันเป็นรองเท้าวิ่งวินเทจที่ค่อนข้างเป็นทรงอ้วนซะส่วนใหญ่ถ้ากางเกงมันมีน้ำหนักเนี่ยมันก็จะบาลานซ์กันดีแล้วก็เหมือนกับ Air Max ครับคือให้ข้อเท้ามันเห็นหน่อยๆมันจะคอนทราสต์ระหว่างกันนิดเดียวหลายชื่อรุ่นว่า Mountain ครับซึ่งผมเดาไม่ถูกเลยว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองขอลองก่อนMountain Pants ผมว่ามันเป็นสไตล์ใหม่ของวัยรุ่นสมัยเนี้ยผมจะใช้คำว่าวัยรุ่นได้ไหมเดี๋ยวให้ดูว่ามาเอาเทนครับมาเอาเทนผมว่าเขาใส่กันแบบนี้นะใส่ให้มันกองๆเยอะๆเลยแล้วก็ใส่กับ Air Force 1นี้ครับรองเท้าแบบหนาๆเตอะๆแล้วก็พื้นเรียบๆอ่ะซึ่งเวลาเขาถ่ายรูปกันเนี่ยเขาจะยืนกันเขาจะไม่ยืนกันอย่างนี้นะครับเขาจะยืนกันแบบนี้มันต้องแบบถอยหน่อยแล้วมันจะดูขายาวแล้วก็ดูมีกล้ามผมว่าแนวนี้นะอันนี้พอลองเปลี่ยนเป็นรองเท้าดำแล้วสวยเลยครับแนวเหมือนพวกแบบฮิดเดนนิวยอร์กอะสวยดีมีดีเทลครับปกติไม่ค่อยใส่แนวนี้แต่ว่าประมาณนี้ได้อยู่สุดท้ายครับมันจะมีสีอื่นอย่างเช่นสีเขียวขี้ม้าสีกลมแล้วก็กางเกงขาสั้นเดี๋ยวผมให้ดูเล็กๆน้อยๆตอนจบวันนี้ขอบคุณการมิชี่ไทยแลนด์ที่ส่งทั้งหมดนี้มาให้ครับแล้วก็เอาทริคไปปรับใช้กันได้ใครใส่แบบไหนใส่รุ่นอะไรอยู่บอกกันในคอมเมนต์ได้ครับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ